รู้สึกชอบอย่างนั้นค่ะจุดเด่นเลยของน้องซานิจุดเด่นในตัวอะไรที่ทำให้แฟนคลับเนี่ยโหทุ่มบวชให้กับน้องซานิคิดว่าตลกมั้งคะตลก มีคนคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นค่ะน่าจะตลกแบบเป้ยปันวาดค่ะแต่ก็ยังมีรางวัลพิเศษอีกใช่ไหมใช่ครับคุณท็อปเพราะว่าน้องซานิเนี่ยได้รับอีกหนึ่งรางวัลครับนั่นก็คือรางวัลนะครับ Pepsi I Can Award นะฮะซึ่งเก๋ มากคุณท็อปรางวัลนี้ซึ่งโอ้โหผมเป็นผมก็ต้องอยากได้รางวัลนี้เพราะว่าจะได้ร่วมงานกับศิลปินนะฮะระดับโลกเลยนะฮะเป็นฮิปฮอปค่ะนะฮะระดับโลกเลยนั่นก็คือ Akon ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะไปร่วมงานกับเขายังนึกอยู่ค่ะว่าคือการไปครั้งนี้มันเป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงของทางเป๊ปซี่ครับเป็นรางวัลของอันนี้แล้วก็เราก็ต้องไปรวมกันทั้งหมด15ประเทศค่ะอ๋อคุณคิดเอาเป็นเหมือนสมัยก่อนอัญชลีไปร้องกับทีน่าเทอร์เนอร์อย่างนี้แต่นี่เป็นซานิกับเอคอนยิ่งใหญ่ไม่ละคนแล้วเคยฟังเพลงเขาไหมคะเคยค่ะเคยฟังอยู่แล้วแต่ร้องไม่ทันค่ะแล้วฮะเขาไม่มีปอดเขาเป็นแต่เหงือกแล้วเขาบอกมาไหมว่าเดี๋ยวเราจะไปหายเอ้ยเราไม่ใช่เราจะไปหายใจอะไรกันเราจะไปร้องค่ะเขาเป็นแบบไหนอันนี้ยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่ทราบรายละเอียดมากค่ะรู้แต่ว่ามีศิลปินทั้งหมด15ประเทศไปรวมกันโอ้โหพี่ดีใจกับน้องจังเลยเนี่ยก็จับเขาปลื้มแทนอะเนาะพี่ก็ด้วยนะจับเหมือนรังเกียจเลยเราโอเคโอเค15ประเทศอะคุณเขาเป็นหนึ่งอะเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เปรียบเสมือนนางงามทางด้านเสียงเพลงนะเดี๋ยวไปเจอกับพี่เอคอนแต่ว่าไอดอลที่ประเทศไทยที่ซานิชื่นชมแล้วก็อยากเป็นมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยใครคะหนูเหรอคะอ้าวคุณไม่รู้ตัวเหรอชื่นชมใครเป็นนักแล้วตลกแล้วตลกอ๋อพี่ตุ๊กกี้ค่ะไหนทำท่าพี่ตุ๊กกี้ดูหน่อยได้ไหมนี่แล้วจะชอบแล้วหัวล้อแล้วยักไหลยักไหลอ้าวทำไมถึงเลือกเป็นพี่ตุ๊กกี้รู้สึกเขามีเสน่ห์ค่ะทุกอย่างเลยที่แบบเวลาการพูดการอะไรเขาแบบบางทีคือพี่ตุ๊กกี้เคยเข้ามาเป็นแขกรับเชิญในบ้านตอนที่เราอยู่ในบ้านกันค่ะแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบแค่พูดจาธรรมดาอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรที่มันมีสาระหรือแบบอะไรเลยแต่แค่แบบพูดปุ๊บทำให้เราเข้าใจภาพเลยว่าในวีคนั้นซึ่งมันเป็นวีคจ๊อเป็นวีคที่เราต้องร้องเพลงแบบลูกทุ่งซึ่งสนุกค่ะพอเราก็กำลังเครียดกันอยู่พอพี่เขามาปุ๊บหายหมดเลยเครียดเลยพอละลายพฤติกรรมเพิ่งจะประทับใจเขาจากการที่เขาเข้าไปเยี่ยมที่บ้านหรือว่าก่อนหน้านั้นแหละก่อนหน้านี้แล้วอ๋อพอเขาไปเจอนี่ศิลปินในดวงใจอีกน้องตุ๊กกี้นะคะมาถึงรองระดับหมึ่งบ้างน้องแอนค่ะเมื่อวานน้องแอนโชว์เพลงอะไรบ้างเพลงแรกนักร้องบ้านนอกค่ะและเพลงที่สองวันไหนองลีทั้งสองเพลงนี้ได้ความชมจากคอมเมนเตอร์ว่าสุดยอดและดีมากๆรู้สึกไงบ้างกับโชว์ของเราสองโชว์นั้นมันก็เหมือนเราได้ใส่สุดๆกับเพลงที่เราเลือกตั้งใจเลือกสุดๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจุดเด่นตรงไหนบ้างไหมที่คิดว่าโอ้โหอยากจะเลือกเพลงนี้หนูว่าเนื้อหาสองเพลงมันเหมาะกับวันแรกที่ได้ขึ้นอิมแพคกับวันสุดท้ายที่จบซีซั่นพอดีก็เลยตั้งใจที่จะเลือกแล้วก็อยากให้มันแตกต่างทั้งสองแนวแต่เห็นน้องร้องไห้ด้วยตอนที่ร้องเพลงนักร้องลูกทุ่งอินเกินแบบว่าเนื้อหามันพอเรามองภาพในหัวย้อนๆไปแล้วแบบจุกค่ะร้องไม่ออกแล้วอย่างนั้นนั่นถือว่ามันเป็นจุดด้อยในการแสดงของเราไหมครับที่มันอินเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าทำให้หนูอินแล้วสามารถส่งให้เขาได้สุดๆด้วยเหมือนกันค่ะอาจจะไม่ใช่ข้อเสียและพลังเสียงที่ออกมาหลังจากนั้นก็รู้สึกทำให้คนดูขนลุกได้ถึงตอนที่เขารู้สึกข้างในถึงอินจริงๆนะน้องแอนนี่เป็นรองอันดับหนึ่งแต่ประกาศไปก่อนใช่ค่ะคนที่ยืนลุ้นอยู่คู่กับชนะเลิศก็คือรองอันดับสองน้องพีนั่นเองนะคะอยากจะรู้ความรู้สึกจริงๆแล้วตอนที่ยืนคู่กับคุณซานิเนี่ยนะคะเพื่อรอฟังการประกาศผลในตอนนั้นเนี่ยคิดไหมว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงไม่ได้คิดครับจริงหรือเปล่าสับทีคือวันนั้นไปร้องเพลงแล้วก็คิดว่าชนะใจตัวเองแล้ววันนั้นไปมีจุดมุ่งมั่นอย่างเดียวคือส่งความสุขให้คนดูแล้วก็ชนะตัวเองครับซึ่งหลังจากผมร้องเพลง A Whole New World เสร็จเนี่ยจะสังเกตเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าคือตอนนั้นทีภูมิใจแล้วก็พอใจกับผลงานแล้วนอกเหนือจากนั้นคือแบบไม่ได้คิดเป็นผลพลอยได้ครับค่ะก็คิดว่าภารกิจตรงนั้นเราได้ทำเสร็จสิ้นแล้วก็คือยืนอยู่ตรงนั้นใครก็ได้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าครับผมแต่โดยรวมยังไงผมก็ยังยกให้ซานิอยู่ดีแหละเพราะอย่างที่บอกว่าเขาน้องเขาทำดีมาทุกสัปดาห์แสดงว่าตอนที่น้องทียืนอยู่ตรงนั้นน้องทีรู้สึกว่าซานิแน่ๆเลยซานิแน่ๆเลยคิดว่าเอ้ยหรือเป็นเราก็อาจจะมีลุ้นเล็กๆแต่ว่า
ในใจก็ยกให้สานีครับแต่เห็นตอนประกาศผลแล้วคุณท็อปค่ะพอเป็นน้องซีเพราะว่าทำมือพายอย่างนี้เลยให้เลยครับนี่แต่ว่านะคะหลังจากที่เมื่อกี้ได้คุยแล้วฟังน้ำเสียงดูจะพอใจกับการแสดงของเราในวันนั้นครับผมคิดว่าถ้าเป็นให้คะแนนให้เท่าไหร่คะให้สักให้ตัวเองนะให้ตัวเองให้เท่าไหร่นะ9ส่วน10แล้วกัน9ส่วน10นะก็คือเกือบจะเต็ม10แล้วค่ะแสดงว่าพอใจแล้วมาถึงรองอันดับ3น้องแม็กนะฮะซึ่งน้องแม็กวันนั้นหล่อมากเลยในชุดโชว์นะฮะสีชมพูสีชมพูใช่ไหมฮะครับหล่อมากๆเกงขาวดูแล้วเท่มากๆเลยจำได้หมดเลยเนาะจำได้หมดเพราะดูกันจริงๆนั่งอยู่แล้วเพื่อนอยู่ปาร์ตี้กันอยู่แล้วก็สนุกสนานมากวันนั้นก็ร้องเพลง2โชว์ก็ได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับโอ้โหแน่นมากๆเลยรู้สึกไงบ้างกับผลการตัดสินก็พอใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าการที่แม็กได้มาถึงจุดๆนี้คือมันก็ถือว่าดีมากๆแล้วหมายถึงว่าการที่เราได้มาถึงวีสุดท้ายได้เรียนจนครบทุกสัปดาห์เนี่ยมันก็เราก็ได้มาขึ้นเวที Impact เนี่ยมันเป็นอะไรที่ภูมิใจไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสินจะออกมาเป็นอะไรเราก็แฮปปี้และคิดว่าตัวเองควรจะปรับปรุงด้านการแสดงตรงไหนบ้างปรับปรุงด้านการแสดงมาคิดว่าถ้าเกิดในเพลงแรกแค่ผมเธอเนี่ยคือด้วยจุดประสงค์ที่ร้องเนี่ยคืออยากเหมือนร้องเพื่อเข้าไปหาคนดูอะครับเหมือนกับว่าเข้าไปเล่นคำว่าถ้าเกิดแค่ได้พบเธอเนี่ยก็ดีแล้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือยังรู้สึกว่ามันน่าจะเล่นได้มากกว่านี้อีกน่าจะปรับปรุงตรงนี้ครับนะครับส่วนในเพลง Angels นี่ก็คือคิดว่าต่อครับคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของสมาธิที่ว่ามีการลองหลุดในบางท่อนอย่างเงี้ยครับมันตื่นเต้นนะน้องแม็กพี่เข้าใจครับพี่เลยขึ้นเวทีอย่างนี้ก็ตื่นเต้นเข้าใจเลยเอาใจช่วยพิเศษหรือเปล่าเอาทั้งสองคนช่วยหมดทั้งสี่คนช่วยหมดแล้วทุกคนดีใจทั้งหมดเพราะว่าจริงๆเป็นคนกลางกลางอ๋อกลางกลางไม่ได้แบ่งไปว่าเออเราจะแบบว่าไปชอบแบบฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงไม่มีฮะนะคุณท็อปมีอะไรฮะต่อดิฉัน